ก็อย่างที่บอกครั้งแรกเลยนะครับใส่ปุ๋ยก็คือพร้อมตอนปลูกนะครับเป็น16-20แล้วก็หลังจากนั้นพออ้อยโตได้ประมาณสักศอกนึงใช่ไหมครับรถก็จะมาพวนรอบนี้ก็จะเริ่มใช้เป็นยูเรียปนและเพื่อจะเร่งให้ต้นโตนะครับก็จะเป็นยูเรียปนกับ16-20อยู่นะครับช่วงนี้คือเล่นเร่งรากกับต้นหน่อยนะครับแล้วพอรอบ3ที่ว่าอ้อย 4-5 เดือนขึ้นมาแล้วมันเหมือนกับว่ารถเข้าไปลงทําพวนไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วนะครับก็จะต้องใช้เป็นคนหว่านนะครับคนหว่านก็รอบนี้ก็จะเริ่มใช้28-20เริ่มมีตัวท้ายเข้ามาเพราะว่าตัวหน้าเนี่ยจะช่วยให้โตอีกนะครับแล้วก็ตัวท้ายช่วยความหวานแต่ตัวเนี้ยนะครับที่มาใช้นี่คืออ้อยได้8เดือนไปแล้วที่หว่านไปล่าสุดนะฮะก็ตอนนี้9เดือนหว่านเพื่อความหวานก็ผลที่ใช้ก็คือว่าอย่างที่บอกว่าเที่ยวแรกที่หว่านไปนะครับพอเริ่มใช้28-20ตอนแรกตอนนั้นเหมือนเราต้องการให้ต้นโตอีกหน่อยแล้วก็เพิ่มความหวานไปด้วยก็ตอนนั้นดูเหมือนอันก็ดูโตไปแล้วก็เนี่ยลำก็พอได้แล้วพออ้อยเราได้สัก8เดือนเนี่ยครับเราก็เริ่มใส่ตัวท้ายให้หนักหน่อยนะครับเพื่อเรื่องความสูงเราก็คงไม่อะไรมากเราเน้นเรื่องให้ลำใหญ่แล้วก็ให้ความหวานนะครับเพราะว่าความหวานก็มีผลต่อราคาเหมือนกันครับก็จุดละ50 บาทนะครับเหมือนเราได้เงินเพิ่มครับสมมุติว่าเขากำหนดว่า 1,000 บาทนะครับที่ความหวาน10ใช่ไหมครับต่อตันถ้าเราได้ความหวาน11นะครับก็เหมือนก็เพิ่มขึ้นไปอีกนะครับก็เพิ่มไปอีก50 บาทอย่างเงี้ยครับมันก็ได้เพิ่มขึ้นไปอีกหลักๆเลยก็คือปุ๋ยตัวท้ายมันก็เป็นปุ๋ยหวานนะครับแล้วก็สูตรของเราตัวเนี้ยก็เป็นปุ๋ยที่ว่าช่วยเรื่องความหวานได้นะครับผมก็มีธาตุอาหารครบเลยนะครับมีทั้งตัวโบลอนด้วยอะไรด้วยธาตุอาหารรองก็มีครับประทับใจครับเรียกว่าไม่ผิดหวังนะดูนะครับขอให้ปีนี้ความหวานเยอะๆเลยแล้วกันปุ๋ยดวงตะวันเพชรสุดยอดจริงๆครับ